ก็อยากจะให้ทบทวนลึกเข้าไปในรายละเอียดถึงการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิภาคด้วยโดยจัดพอร์ตการลงทุนให้มีทั้งในตลาด Developed Market และ Emerging Market เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของเราบาลานซ์ความเสี่ยงไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีๆจากทุกมุมโลกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบีมเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนของทุกคนในตอนนี้ต้องมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตและถ้าหากตอนนี้ให้เช็คพอร์ตการลงทุนของเราดูดีๆก็อาจจะพบว่าสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของเรามีเยอะมากดีไม่ดีอาจจะเยอะจนเกินไปจนทำให้ภาพรวมของพอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะเราแนะนำให้กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทโดยจัดสัดส่วนให้สอดคล้องกับเป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนแต่ก็เข้าใจนะคะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันใครๆก็อยากที่จะได้รับผลตอบแทนดีๆดังนั้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกลุ่มนวัตกรรมจึงเป็นทางเลือกที่นักลงทุนหลายๆคนเลือกลงทุนและก็เป็นการลงทุนในฝั่ง Developed Market อย่างสหรัฐรวมถึงตัวเราเองนะคะก็เช็คพอร์ตดูแล้วก็อาจจะเห็นได้ว่าเรามีการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะดังนั้นบิ๊มอยากให้เราทุกคนนะคะหันกลับมาทบทวนพอร์ตการลงทุนของตัวเองว่าในตอนนี้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของเรามีมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามีมากจนเกินไปนะคะก็อยากจะให้ปรับลดสัดส่วนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้รวมถึงต้องดูเรื่องของเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนด้วยนะคะโดยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่ว่านี้นะคะบิ๊มหมายรวมถึงหุ้นทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเอาเป็นว่าขอให้ภาพรวมมีสัดส่วนที่เหมาะสมหลังจากนั้นค่อยไปพิจารณาในรายละเอียดว่าเราลงทุนในหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าเพราะอย่างที่บิ๊มบอกในตอนต้นค่ะว่าในช่วงนี้หลายๆคนนะคะน่าจะสนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกลุ่ม Developed Market ที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่ก็จำได้ใช่ไหมคะว่าการลงทุนที่ดีควรมีการกระจายความเสี่ยงทั้งในเรื่องสินทรัพย์การลงทุนและกระจายความเสี่ยงในเรื่องของภูมิภาคการลงทุนด้วยดังนั้นบิ๊มจึงอยากให้ทุกคนนะคะกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นฝั่ง Emerging Market อย่างไทยจีนหรือเวียดนามก็น่าสนใจค่ะซึ่งแม้ว่าตอนนี้นะคะ Emerging Market อาจจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝั่ง Developed Marketแต่ผลตอบแทนก็ไม่ได้แย่เลยนะคะและถ้าหากพิจารณาในระยะยาวก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่า Emerging Market มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกต่อไปในอนาคตแต่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะโดยหลายๆตลาดของ Emerging Market ต้องบอกว่ามีจุดเด่นในตัวเองและมีโอกาสที่จะพัฒนาให้สอดคล้องไปกับเทรนด์ของโลกการลงทุนในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าให้เราลองสังเกตดูดีๆก็จะพบว่าตลาด Emerging Market หลายๆตลาดเลยเริ่มมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ขึ้นลงตาม Developed Market อย่างสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็อย่างตลาดหุ้นจีนเป็นต้นค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็ยังขึ้นลงตามตลาดหุ้นนู้นตลาดหุ้นนี้อยู่เรื่อยๆหรือจะเป็นตลาด Emerging บางตลาดนะคะซึ่งตอนนี้เรามองว่ามีโอกาสในการเติบโตก็อย่างเวียดนามก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนค่ะซึ่งผู้ลงทุนเองนะคะสามารถนำมาผสมผสานก็จัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วยค่ะโดยสรุปก็คือนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ในช่วงนี้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมบิ๊มขอให้ทบทวนพอร์ตการลงทุนโดยปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนและเมื่อปรับสัดส่วนการลงทุนในภาพรวมของหุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากได้ทบทวนลึกเข้าไปในรายละเอียดถึงการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิภาคด้วยโดยจัดพอร์ตการลงทุนให้มีทั้งในตลาด Developed Market และ Emerging Market เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของเราบาลานซ์ความเสี่ยงไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีๆจากทุกมุมโลกค่ะ
สำหรับกองทุนบัวหลวงเองเราก็มีกองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตลาด Developed Market ตามเทรนด์โลกอนาคตอย่างเช่นกองทุน V Innotech V GTO และ V Fintech รวมถึงยังมีกองทุนอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกองทุนในตลาด Emerging Market อย่าง VGEQ รวมถึง Frontier Market V Vietnam ซึ่งสำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้ที่ www.bblam.co.th หรือติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพรวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ